สวัสดีครับที่นี่ม.อุบลนะครับจะพาทุกท่านไปร่วมยินดีและภาคภูมิใจนะครับกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับเรียกได้ว่าเป็นลูกม่อม.อุบลนะครับเรียนตรีโทเอกที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับดร.ยุทธนาวงหนองว่านะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับสาขาเคมีนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบัณฑิตครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้นะครับเห็นบอกว่าเรานี้สำเร็จการศึกษาเรียนที่นี่ตรีโทเอกที่นี่ครับที่ม.บนครับครับยังไงครับเราทำไมถึงได้เรียนต่อเนื่องที่นี่ที่เดียวเลยเพราะว่ารับทุนเรียนดีครับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ของที่นี่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเลยใช่ครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกครับผมครับการศึกษาเป็นไงหลักสูตรเคมีเข้มข้นไหมดีนะครับก็เข้มข้นสามารถเทียบเคียงกับม.ดังๆของประเทศไทยได้ครับผมสามารถไปทำงานได้ทุกที่ครับผมครับเรามีที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ที่ดูแลกำกับตรงนี้ก็คือเป็นอาจารย์ศ.สิริพรจึงสุทธิวงศ์ครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ครับครับเป็นไงวันนี้มาถึงวันสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจนะครับเป็นด็อกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยรู้สึกภูมิใจภูมิใจครับที่ได้มาวันนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาลัยเราเติบโตขึ้นมาจากตอนที่เข้ามาตอนแรกตอนป.ตรีครับผมเพราะว่าตอนป.ตรีก็อาจจะยังไม่ได้ติดระดับอะไรในประเทศนะครับครับครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเคมีที่น่าสนใจครับที่น่าเรียนระดับต้นๆในประเทศแล้วครับและเป็นไงชุดครุยที่สวมวันนี้กับช่วงป.ตรีแล้วก็โทนี้ความรู้สึกยังเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมครับผมก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครับผมครับตอนนี้ในส่วนของวางแผนชีวิตยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ผมก็ทำวิจัยหลังเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกครับอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องรอหาตำแหน่งในการทำงานชดใช้ทุนอีก5ปีครับอ๋อครับผมใช่ครับขอบคุณใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาถึงวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับที่ทำหน้าที่เหมือนแม่คนที่สองเลยคอยช่วยเหลือดูแลทุกอย่างก็คือสอดร.สิริพรจึงสุทธิวงศ์ครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ครับผมครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนใครที่ต้องการศึกษาต้องที่นี่เลยใช่ไหมทั้งตรีโทแล้วก็เอกครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนบัณฑิตนะครับที่เรียกได้ว่าลูกม่อม.อุบลนะครับเรียนตรีโทแล้วก็เอกนะครับวันนี้ขอบคุณดร.ยุทธนาวงหนองว่านะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานและชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับที่นี่ม.บนลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ